นอกจากนั้นเนี่ยนะครับในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยสปป.ลาวก็ประสบกับปัญหาภาวะเงินเฟ้อเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะมากน้อยหนักเบาต่างกันไปนะครับลาวนี่นะครับเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนนี่ขยับไปถึง 23.6% แล้วนะนี่เป็นการรายงานจากสำนักข่าวสินหัวนะครับรายงานจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทามอีกทีหนึ่งนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติลาวบอกว่าอัตราเงินเฟ้อในลาวเทียบแบบปีต่อปีสูงขึ้น 23.6 ในเดือนมิถุนายนสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2000เป็นต้นมาเลยนะครับค่ะปัจจัยหลักก็มาจากราคาเชื้อเพลิงนะคะก๊าซแล้วก็สินค้านำเข้าประเภทอื่นที่พุ่งสูงขึ้นนะคะรวมถึงค่าเงินกีบที่อ่อนตัวลงด้วยมันก็เลยทำให้สถานการณ์ในสปป.ลาวแล้วก็จริงๆในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะมันอยู่ในภาวะที่อัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในประวัติการเหมือนกันของเราเราก็อยู่ในประวัติเราก็สูงที่สุดเราก็สูงในรอบ13-14ปีเนี่ยนะใช่ค่ะหรือว่าประเทศในแถบตะวันตกเองอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยนะคะก็เจอสถานการณ์เงินเฟ้อก็เหมือนกันนะคะค่ะคือมันเป็นภาวะพูดแบบชาวบ้านเลยนะโลกเข้าสู่ภาวะข้าวยากหมากแพงใช่นะอันนี้แหละคือไม่ใช่แพงทั้งแผ่นดินนะครับแพงทั้งโลกพิภพเลยค่ะแพงทั้งพื้นพิภพเลยนะไม่ว่าประเทศไหนก็มีปัญหาหมดนะครับใช่ค่ะ